วันนี้เราจะมาทำแกงเลียงผักหวานบ้านปลาย่างนะคะแล้วก็ใส่เส้นหมี่ด้วยค่ะกินพร้อมกับไข่เจียวนะคะเตรียมเครื่องปรุงกันเลยค่ะมีพริกแกงนะคะแล้วก็ปลาทูนะคะแล้วก็เส้นหมี่ปลาย่างแล้วก็ผักหวานบ้านนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆเลย